ทุกคนเมื่อวานมีเพื่อนมาเที่ยวบ้านเฮ้ยเราก็มีเพื่อนกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยจื้อเหม่งนึกว่าไม่มีคนครบแล้วเอ้ยก็เพื่อนหมาเนี่ยแหละเว้ยแล้วพ่อสองใบทำเป็นอุ้มจุ้มเหม่งโยนลงน้ำอย่านะอย่านะจื้อเหม่งกลัวแล้วดูนะสรุปลูกตัวเองลงไปอยู่ในบ่อปลาเลยจ้าจื้อเหม่งมีสระว่ายน้ำแล้วไม่ได้จุ้มเหม่งเข้าห้องเลยต้องรีบจับจุ้มเหม่งเข้าบ้านก่อนเลยเดี๋ยวก็โดดตามใจดีอ่ะเป็นโรคกลัวความสูงเลยไม่กล้าลงวิ่งรอบสระหาทางลงวิ่งไปวิ่งมาโดนจับรวบตัวเชื่อปล่อยเราเดี๋ยวแน่ปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่บ่อปลาหายไปแล้วพอเพื่อนเราขึ้นมาจากบ่อปลาก็มานอนบนเตียงเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนเราไม่ใช่เซฟโซน